สวัสดีค่ะวันนี้นะคะบุ๊กก็จะมาสาธิตวิธีการคลีนซิ่งหน้าหรือทำความสะอาดหน้าให้เกลี้ยงให้สะอาดไม่ให้เกิดสิวนั่นเองขั้นตอนแรกนะคะก็ต้องถอดคอนแทคเลนส์สำหรับใครที่ใส่คอนแทคเลนส์นะคะเวลาคลีนซิ่งตาจะได้ไม่ระคายเคืองค่ะอันดับแรกเลยนะคะบิวก็จะใช้คลีนซิ่งล้างหน้าของ By Fiesta นะคะหาซื้อได้ตามช็อปวัสันนะคะประมาณ300กว่าบาทนะคะก็เช็ดไปทั่วหน้าเลยค่ะเช็ดให้สะอาดนะคะเช็ดออกมาครั้งแรกมันจะเป็นคราบอย่างนี้นะคะคราบแป้งคราบรองพื้นก็ต้องเช็ดจนมันไม่เหลืออะไรเลยนะคะจนมันสีไม่มีในสำลีเลยนะคะอันนั้นถึงจะเรียกว่าสะอาดจริงค่ะค่ะแล้วก็ถึงการวิธีการปัดล้างหน้านะคะก็เราจะใช้สำลีปัดขึ้นนะคะเราจะไม่ลูบลงมาเด็ดขาดเพราะว่าเราจะชะลอการเหี่ยวย่นของใบหน้านะคะก็มาดูนะคะว่าสะอาดหรือยังยังก็ต้องเช็ดอีกรอบจนหายค่ะรอบที่3นะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะต่อด้วยบิวก็จะทายาละลายหัวสิวนะคะทาทิ้งไว้15นาทีนะคะเพื่อไม่ให้สิวนะคะอุดตันในผิวหน้านะคะในต่อมไขมันนะคะทาทิ้งไว้15นาทีนะคะค่ะระหว่างรอนะคะเราก็จะเช็ดตาไปไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะก็จะใช้ Maybelline Total Clean Express นะคะก็จะสามารถล้างได้ทั้งหน้านะคะแต่บิวจะเอามาล้างอายไลเนอร์รอยมาสคาร่าที่ตาค่ะใช้สำลีนะคะเช็ดก่อนจริงๆดูแล้วเหมือนรูปแรงนะแต่จริงๆแล้วปกตินะคะอย่าตกใจค่ะก็เอาสำลีลูบก่อนนะคะต่อไปก็ค่อยใช้คัตเติ้ลบัดค่ะก็ใช้เมเบลีนตัวเดิมนะคะเดี๋ยวปิดตาให้ดูนะคะคราบมาสคาร่าที่มันกันน้ำยังอยู่นะคะก็ต้องกำจัดออกไปด้วยการใช้คัตเติ้ลบัดนะคะจุ่มไปในครีมนะคะแล้วก็ค่อยๆถูไปบริเวณโคนขนตาค่ะเพื่อให้หลุดออกไปให้หมดนะคะตาอาจจะไม่งั้นมันจะทำให้ตาเป็นตากุ้งยิงได้ตาอักเสบได้นะคะก็เป็นอันตรายด้วยวิธีเช็ดนะคะให้คราบขนตาออกก็คือลูบจากโคนขนตาลงมาค่อยๆลูบนะคะไม่งั้นขนตาเราอาจจะหลุดได้ถ้าเราทำแรงๆนะคะก็ค่อยๆลูบลงมานะคะหมุนปั่นคัตเติ้ลบัดค่อยๆลูบค่อยๆลูบแล้วมันก็จะหลุดออกมาหมดเองค่ะจากนั้นนะคะยังไม่พอนะคะขั้นตอนสุดท้ายของตาแล้วก็ใช้เมเบลีนเหมือนเดิมนะคะก็แตะบริเวณเปลือกตานะคะแล้วก็ค่อยๆถูค่อยๆลูบเหมือนกับเรานวดบริเวณเบ้าตานะคะให้มั่นใจว่าไม่มีคราบสกปรกติดอยู่แล้วไม่มีคราบมาสคาร่าไม่มีคราบไอลายเนอร์ติดอยู่ในตาแล้วนะคะเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยเอาสำลีเช็ดอีกทีค่ะเอาค่ะในเมื่อเรารอยาละลายหัวสิวครบ15นาทีแล้วนะคะเราใช้เวลาเช็ดตาไปก็ไม่เปลืองเวลาเนาะต่อไปนะคะเราก็จะใช้น้ำแร่นะคะของมิสค่ะไปดูกันเลยน้ำแร่มิสนะคะฉีดไปบริเวณหน้านะคะเพื่อให้หน้ารู้สึกผ่อนคลายนะคะแล้วก็ให้รูขุมขนเปิดนะคะก็ฉีดไปเลยค่ะเสร็จแล้วก็พัดนะคะพัดให้น้ำแร่ซึมเข้าไปสู่ผิวนะคะ
จะได้รู้สึกสดชื่นเวลาอาบน้ำนะคะก็ไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวจะมาบอกวิธีบำรุงทีหลังอาบน้ำเสร็จแล้วนะคะบำรุงขั้นตอนแรกนะคะก็จะเป็นบีจูมิราคลัสนะคะจะเป็นเซรั่มหน้าใสนะคะแล้วก็ลดจุดด่างดำนะคะที่บูใช้ทุกวันเลยนะคะดีมากๆก็ทา5จุดนะคะบริเวณทั่วหน้าค่ะทาไม่ต้องเยอะนะคะปั๊มเดียวก็พอปุ๊บเนี่ยก็จะใช้ Bye Bye Pimples นะคะหลายคนอาจจะเห็นกันแล้วนะคะก็จะเป็นเซรั่มเหมือนกันนะคะเซรั่มสิวนะคะที่แก้เชื้อสิวฆ่าเชื้อสิวต่างๆนะคะก็จะแต้มบริเวณเน้นบริเวณจุดที่เป็นสิวค่ะแล้วก็ทาทั่วหน้าได้เหมือนกันนะคะยังนะคะยังไม่พอนะคะยังมีอีกค่ะนี่ก็คือยาฆ่าเชื้อสิวนั่นเองนะคะวิทารานะคะก็คือเป็นเจลฆ่าเชื้อสิวนะคะก็คือบูจะทาบริเวณที่มีรอยแดงหรือว่าเป็นสิวนะคะก็ทาบางๆทั่วใบหน้าก็ได้ค่ะแต่ใครที่หน้าแห้งไม่แนะนำไม่ทาหน้าโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะกับการบำรุงผิวหน้าตอนนี้นะคะก็จะกลายเป็นเรื่องสกินแคร์แล้วนะคะก็คือบำรุงผิวกายนะคะบิวจะใช้เขาเรียกว่าคอนนาโมกิคอนดิชันนะคะจะเป็นน้ำลูกเดือยนะคะจะเป็นสกัดจากลูกเดือยแท้ 100% นะคะแล้วก็เขาก็จะเป็นของญี่ปุ่นแท้ๆเลยแล้วก็มันจะเป็นน้ำเลยบิวก็จะเอามาทาก่อนที่จะลงบอดี้โลชั่นเพื่อให้ผิวเปิดนะคะลูกหูขนเปิดแล้วก็ชุ่มชื้นมากขึ้นนะคะค่ะทาไปให้ทั่วเลยนะคะทั้งแขนทั้งขาค่ะทาให้หมดเลยนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะวิวก็จะใช้ Baby Kiss Magic Wine นะคะก็จะเป็นโลชั่นบำรุงผิวนะคะที่จะมีวิตามิน E มี AHA นะคะทำให้ผิวชุ่มชื้นแล้วก็บำรุงให้ผิวขาวขึ้นด้วยนะคะก็ของ Baby Kiss นะคะดีมากๆเลยวิวชอบมากหอมด้วยทาเข้าไปนะคะทั้งแขนทั้งขานะคะค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการบำรุงผิวนะคะเสร็จแล้วบูก็จะไปนอนแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะหวังว่าทุกคนคงจะนำเครื่องสำอางที่วิวแนะนำเอามาล้างหน้าไปใช้กันบ้างนะคะก็คลิปต่อไปก็จะเป็นการรีวิวอาหารเสริมนะคะก็ขอให้ติดตามชมกันด้วยนะคะบ๊ายบาย